ขอแก้ละกันไม่ก็ว่ามันไม่ใช่การเปย์คือหลักๆเลยพี่เกียวช่วยไปทำคอนเทนต์แล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเขาอยากซื้อกระเป๋าให้เหมือนก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับกระเป๋านี่แหละแล้วก็แบบว่าถ้าเขาจะให้ขอให้เราละกันเพราะดูแลลูกเขาอะไรของเขาอะตามสไตล์เขาแล้วก็บอกว่าไม่เกี่ยวเพราะว่าสำหรับก้อยอะก้อยรักในล่าเหมือนแบบลูกก้อยเองอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พอเขาจะให้เราก็รู้สึกว่าก็มาให้มึงให้เป็นปกติอยู่แล้วถ้าให้มาก็คือให้คืนก็เลยให้มันแบบเจ้ากันไปจริงๆหลักก็เป็นการทำคอนเทนต์ร่วมกันเฉยค่ะแล้วให้จริงจริงก็ของก็อยู่ค่ะของก็อยู่ทั้งคู่ของก็มีจริงๆคือเราก็ซื้อให้เขาด้วยใช่ค่ะแล้วแบบมีของขวัญอะไรให้ตลอดไหมเอาจริงๆหมายถึงว่าถ้าสมัยคบกันอ่ะใช่แต่ว่าสมัยเลิกกันอ่ะก็มันก็ไม่แปลกแต่ว่าก็ว่าอันนี้มันเป็นก็ว่ามันคงเป็นวาระสักอย่างนึงที่ประกอบกับลูกค้าด้วยแล้วก็บวกกับหนูก็ไม่รู้เขานึกถึงอะไรถ้าเจอเขาก็ถามเขาแล้วกันเขาก็พิมพ์มาบอกว่าเออเขาอยากทำคอนเทนต์นี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกอ๋อโอเคงั้นก็ไปก็ได้เพราะว่าเราช่วยเหลือกันมาตลอดอยู่แล้วค่ะไม่ว่าความสัมพันธ์เราจะเป็นแบบไหนเนี่ยพอเขาชวนก็รู้สึกว่าเออวันนั้นก้อยไปได้ก็ไปให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จอยๆอ่ะแต่ว่าถามว่าคือพอความสัมพันธ์มันเปลี่ยนไปแล้วอยู่ดีๆจะมาซื้อของให้กันตลอดก็อาจจะงงแต่ว่าสำหรับวันนี้สำหรับก้อยมันเป็นคอนเทนต์ค่ะแปลว่าตอนแรกที่เขาติดต่อมาเราก็ยังเห็นรู้สึกเอ๊ะนิดนึงหรือว่ามีต้องไม่คืออันนี้ก้อยพูดเลยถ้าสมมติว่าพี่นิกกี้ชวนก้อยไปทำคอนเทนต์อะไรส่วนใหญ่ก้อยไม่ได้มักจะไม่ได้ปฏิเสธอะไรอยู่แล้วก็อย่างที่บอกเราช่วยเหลือกันมาตลอดแต่มันแค่แบบว่าให้กูทำไมไม่รู้ว่านี่แบบเอ๊ะเพราะว่าวาระคือวาระในการที่เลี้ยงลูกได้ดีเราก็แต่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ใช่คนที่แบบว่ามีแบบทิงกิ้งคือเขาก็จะเป็นคนครีเอทีฟอะไรของเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออโอเคถ้าเขาแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเราสบายใจมากกว่าที่เราจะให้เขาคืนให้กระเป๋าทำไมนะคะถูกอะไรทำนองนั้นแล้วก็เหมือนเพราะว่าปกติเอาเครื่องตรงเวลาก้อยไปอ่ะพี่นิกกี้มันไม่ได้ต้องมามันช่วยเหลือกันอยู่แล้วค่ะทำไมเราคิดว่านิกกี้ทำเป็นคอนเทนต์นิกกี้ทำเออใช่สิคะเพราะมันถ่ายไงคะคุณพี่ทำไมแบบว่าคิดว่าจะให้แบบว่าแบบความรู้สึกดีๆอะไรอย่างนี้อ๋อก้อยว่าความรู้สึกดีๆให้กันมันไม่ได้ต้องออกมาเป็นรูปแบบของของเสมอไปอยู่แล้วก้อยว่าการที่มันจะต้องมีสิ่งนี้ออกมาแล้วมันก้อยว่าหลักๆคือก้อยว่าเขาคิดถึงแฟนคลับของเขาหรือคนที่คิดถึงเราที่เคยอยู่ในช่องเขามันเป็นการมอบความสุขในด้านนั้นแล้วก็รู้สึกว่าการที่เขามาชวนเราก็โอเคเพราะเราก็คิดถึงแฟนคลับในช่องเขาเหมือนกันแค่นั้นเองแต่ถ้าถามว่าทำไมถึงคิดว่าเป็นคอนเทนต์คือก้อยว่าพี่นิกกี้เขาเป็นคนครีเอทเขาเป็นคนครีเอทีฟแล้วค่ะเขาสามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่มันน่ารักในรูปแบบที่มันอยู่ในไลฟ์สไตล์อยู่ในธรรมชาติของเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โอเคเนี่ยล่าสุดเขาก็ลงคอนเทนต์ไปเนาะเขาเพิ่งลงวันนี้เลยป่ะใช่วันนี้เขาเพิ่งลงไปเลยใช่ก็ชอบแบบความสัมพันธ์ของเราใช่ก็เฮฮาแต่ก็อย่างที่บอกเป็นเพื่อนกันก็แซวเขาฉ่ำเลยหยอกล้ออะไรเงี้ยก็โอเคค่ะเขาชวนมาทำคอนเทนต์บ่อยไม่บ่อยคือจริงๆต้องยอมรับว่าก้อยกับพี่นิกกี้เจอกันทุกเดือนอยู่แล้วเพราะว่าถ่ายซีรีส์ถ่ายหกฉากด้วยกันมันก็จะมีโอกาสเจอกันบ้างแต่ว่านั่นนานทีค่ะก็ว่าพี่เขาก็คงแบบเอาอย่างนี้ไปถามเขานึกซึมอะไรแต่ว่าตัวหนูว่าชิวๆเพราะว่าล่าสุดเกาะไม่ถึงก่อนจะเป็นเทปนี้คือหนูเชิญเขามาท่านหนูรับเพราะว่ารายการจะปิดไปแล้วแล้วเรารู้สึกว่าพอเราเชิญเขามาเขาก็มาให้เราเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในวันที่เขาชวนเราไปเราก็รู้สึกว่าแต่ก็ยังมีเหมือนเดิมอุ้ยมันเหมือนกับน่ารักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอยากให้อยากกลับไปเหมือนเดิมเขาก็เอ็นการว่ามันจะมีรีเทิร์นไหมก็ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็มีความสุขดีค่ะแล้วก็หนูเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ทุกคนอันนี้พูดแบบพูดมาตลอดไม่ใช่แค่พี่นิกกี้แต่ว่ามีแฟนมาไม่กี่คนแต่ว่าทุกคนเป็นเพื่อนก้อยได้หมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าการที่เราคบใครคนนึงมาในระยะเวลาที่มันไม่สั้นแล้วเราจบลงไปแล้วยังเป็นเพื่อนเขาได้นั่นก็เป็นสิ่งที่ก้อยว่าโชคดีมากแล้วก็แฮปปี้ค่ะแบบนี้เป็นหมู่แฟนก็ยังแบบเนาะก็พอดีใจหมายถึงว่าตะกี้ตอนเขาแบบว่าเข้าห้องน้ำก็แอบแบบดูเอ๊ะมีคนด่าเราไหมเสียวเหมือนกันนะแบบใช่แหละทุกคนแบบทุกคนน่ารักค่ะแล้วเขาทุกคนก็รู้สึกว่ายังดีใจที่เห็นเราได้อยู่ด้วยกันถึงแม้ว่ารูปแบบความสัมพันธ์มันจะเปลี่ยนไปแต่ว่าในความเป็นเพื่อนกันอ่ะเรารู้จักกันมานานอ่ะเราก็พูดในสิ่งที่เราคิดเขาก็พูดในสิ่งที่เขาคิดแล้วก็ดีใจที่ทุกคนยังแบบชอบแล้วก็ติดตามอยู่ค่ะตัวเองที่มีในตะวันนินทาแล้วนะพี่มีป่ะไปกันดูแม่มีหมดแล้วเธอขิงใช่เหรอเธอขิงเลยถ่ายงานซีซีคือถ่ายงานแต่ว่าพี่หนูถ่ายอยู่สามสิบสี่สิบห้าแล้วมันเศร้าอ่ะไม่มันไม่มีไหมนี่คือเดี๋ยวมีไหมถ้าไม่ถ่ายงานอ่ะมันจะว่างไหม
เชื่อมั้ยหนูจะไปจบลงกับเพื่อนหนูคนนึงชื่อบอสอกเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เดานะเดาเองหนูว่าแม่ซื้อของหนูเดาว่าแม่จะซื้อให้คิดว่าจะดูเป็นทิศทางความสัมพันธ์แบบครอบครัวอะไรเงี้ยเพราะจริงแล้วอ่ะเป็นคนซื้อของขวัญวันวาเลนไทน์ให้แม่ทุกปีเพราะว่าเราโตมากับคุณแม่คนเดียวก็เชื่อเชื่อว่าเขาน่าจะซื้อให้เราไงเดาแต่ว่าหนุ่มคนอื่นเลยหรอหนุ่มคนอื่นก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นจริงเป็นจังอะค่ะทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าแบบนี้ก็โอเคเดี๋ยวไปรู้ตอนมีแฟนเลยแล้วกันถ้ามีแฟนถ้ามีแฟนเดี๋ยวก็คงรู้แต่ว่าทุกวันนี้ก็ทำงานทุกวันแบบไม่โม้ก็ฉีกขาฉีกแข้งกันอะค่ะเราให้กำลังใจผู้หญิงที่สดๆในวันวาเลนไทน์เราให้กำลังใจตัวเองก่อนไม่ให้กำลังใจใครเราให้กำลังใจตัวเองก่อนแม่ก็แค่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์ที่แปลว่าวันวาเลนไทน์ความรักมันไม่ได้แปลว่ามันต้องเป็นคู่กันเท่านั้นอะอ่ะคุณพี่เราไปอย่างเงี้ยเพื่อนไม่ใช่แค่พูดฝากว่าเอ้ยเราไม่ได้มีความจำเป็นต้องเป็นแปลว่าชายเป็นคู่รักอย่างเดียวเห็นไหมลูกสองความรักกับลูกก็ได้เรามีน้องหมาก็ได้คุณแม่ก็ได้กับเพื่อนก็ได้ความรักมันมีหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีความจำเป็นว่าอุ้ยเราขาดสิ่งนี้ไปแล้วแบบระทมระบ้าที่สุดคือรักตัวเองแต่ว่าจากพูดมาเหมือนเราให้ความสำคัญกับเรื่องทางก็ให้นะให้ในเซนส์ที่ว่าคือก็แค่รู้สึกมันเป็นเทศกาลในการแสดงความรักแต่ก็ไม่ได้แปลว่ารักนี้มันจะต้องหมายถึงคู่เท่านั้นก็อย่างที่บอกว่าให้คุณแม่ตลอดอย่างเงี้ยเพราะเราโตมันนั่งนอยอะไรอย่างเงี้ยแม่เนาะไม่มีแม่เนาะมันยังไม่ถึงอ่ะยังไม่ถึงเดี๋ยวรอลองดูถึงก่อนวันนั้นอาจจะแบบเราทมนิดๆแต่อาจจะไม่เป็นไรมากคู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเห็นคนอื่นเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงว่าชิงนอนไปเลยหลับเดี๋ยวก็ตื่นมาก็15แหละชิวๆไม่วันนั้นทำงานค่ะแฮปปี้อีกเรื่องนึงที่พี่ก้อยทำคนอื่นเองอีกแล้วใช่ว่าไปถามพี่ฟางว่าแบบคนก็จับตากันนะเราก็ชอบสร้างความเอ๊ะอ่ะซึ่งตอนนี้ความสำคัญอันนี้ความสำคัญฉันเหนื่อยมากเกือบสุดเอาอย่างนี้เรื่องนี้ก้อยรู้สึกว่าคือวันนั้นมันเป็นวันงานแต่งปาร์ตี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเออมีคำถามอะไรสนุกก็แค่ถามมันไปแล้วเราก็ไม่ได้มานั่งแบบว่าอุ้ยเรื่องนี้เป็นดราม่าแน่เลยได้ค่ะเราเป็นเพื่อนกันเราแค่มีคำถามอะไรเพราะเราถามเอาจริงถามพนักงานอะถามได้ไปหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาจริงก็ต้องขอโทษพี่ฟังด้วยเพราะก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ความตั้งใจแล้วเขาก็น่ารักมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกทุกคอนเทนต์ของเราก็ส่งคอนเทนต์หมดไปถึงก่อนที่เราจะลงก็จะบอกเขาก่อนว่าโอ้พี่ค่ะหนูจะลงอันนี้นะพี่โอเคไหมแล้วพี่ฟังเขาก็แอบโทรแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คนก็ไปเหมือนแบบสารประเด็นต่อซึ่งสำหรับก้อยว่านั่นเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาก็ก้อยรู้สึกว่าก้อยไม่ได้อยากตอบหรือมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าไปถามพี่ฟังแต่วันนั้นที่เจอทั้งคุณเฟย์คุณฟังเขาก็มางานแต่งงานเขาก็แฮปปี้มาแสดงความดีกับตีแสดงว่าเราก็ไม่ใช่ผู้คุมความลับอะไรใช่ไหมไม่มีความลับอะไรความลับตัวเองยังเอาไม่รอดเลยเราก็เซลไปเรื่อยใช่ค่ะก็เป็นแบบสนุกสนานกันในวันนั้นแค่นั้นเองตอนถ่ายเราก็ไม่คิดเฉพาะว่าถ่ายเสร็จแล้วออกมามันจะเป็นปัญหาไม่เลยแต่ว่าเราปัญหาเราเป็นแค่ว่าคือในชีวิตที่ทำ YouTube มาเราจะคิดแค่ว่าเราไม่อยากใครต้องมาเดือดร้อนอะไรเพราะเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะคอนเซิร์นที่สุดคือคอนเซนต์หรือการได้รับการยินยอมก่อนที่เราจะออกไปแล้วถ้าเมื่อเจ้าตัวที่คนหรือคนที่เราพูดถึงอ่ะเขาบอกว่าโอเคนั่นคือจบแล้วคนอื่นแสดงความคิดเห็นตลอดเวลากับทุกๆเรื่องเพราะฉะนั้นไม่สามารถแบกทุกๆอย่างได้เราแค่ว่าเราคุยเรื่องนี้เป็นเรื่องของใครถ้าคนนั้นโอเคจบครับโอเคได้จ้ะอินเสิร์ตครับผมฉันเหนื่อยมากนะ